ันที่กระต่ายกินเนื้อนะคะเป็นลานกลางเต็นท์ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะจังหวัดกาญจนบุรีชื่อมันดึงดูดมากเลยเนาะกระต่ายกินเนื้อก็นี่เป็นแม่น้ำแควน้อยที่น้ำขึ้นมากนะคะในช่วงที่พายุเข้า3ลูกก็มาแสดงขนาดนี้เลยแล้วก็วันนี้คนบางตาลงแล้วนะคะก็เหลือเต็นท์อยู่แก๊งเราเนาะแล้วก็มีเต็นท์ 2-3 นี่มากันเองแล้วก็เก่งมากกลางเต็นท์นะคะแล้วก็ข้างบนตรงนู้นก็จะเป็นที่ซักล้างแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ที่จอดรถนะคะก็พื้นที่ก็ประมาณนี้ในวันศุกร์เสาร์เนี่ยคนเยอะมากเลยแต่วันนี้วันอาทิตย์ก็บางตาลงแล้วก็ส่วนตัวมากขึ้นเนาะถือว่าใช้ได้เลยค่ะมีห้องน้ำแบ่งหญิงชายมี2ฝั่งฝั่งละผู้หญิง4ผู้ชาย4ก็รวมเป็นทั้งหมด8ห้องลานซักล้างอีกแบ่งเป็น2ฝั่งก็เวิร์กอยู่นะคะเผื่อใครสนใจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะมาทางด้านกาญจนบุรีก็แวะมาได้ธรรมชาติดีแต่นี่ก็ยังฝนตกอยู่ภายใต้ร่มตกเข้าไปค่ะคุณฝนยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นะคะสมราคาเละเทะฟีวันฝนตกปกติสถานที่กางเต็นท์เขาก็จะมีรถเข็นไว้ให้เราใช้บริการนะคะซึ่งดีมากแต่ว่าทางเราก็ซื้อเอาเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางที่เขาไม่มีให้นะคะก็ถือว่าที่นี่ใช้ได้เลยมีการเตรียมการให้นักท่องเที่ยวได้ครบถ้วนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีจุดให้ใช้ไฟด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนจุดที่มีปลั๊กให้เสียบก็คือตามจุดที่เขาติดไฟไว้นะคะก็ถือว่ามากหลายจุดอยู่นะทุกจุดโดยที่เห็นไฟดวงสีส้มนั่นก็คือที่ที่มีปลั๊กให้เราต่อเชื่อมใช้งานได้นะคะก็ครบถ้วนดีที่นี่ถึงว่าทำไมเป็นที่นิยมนะคะเจ้ารถเข็นหลายคันจอดวันนี้ไม่มีใครใช้เลยนะคะเป็นบริเวณลานซักล้างก็ทำไว้ได้ดีมีมุมเด่นชัดเลยแล้วก็มีก๊อกให้นะคะ4มุมมี2จุดนะแบบนี้ก็คือจุดทางด้านฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็โอเคไม่แออัดแล้วก็ข้างบนโน้นเดินขึ้นไปจะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวไปดูกันฝนยังตกเฉอะแฉะอยู่เลยมุมด้านนี้นะคะเขาจะมีมุมเป็นสถานที่ให้เด็กที่มาผู้ปกครองได้เล่นเนาะก็น่ารักดีแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำฝั่งนี้เป็นของผู้ชายก็จะมีที่ล้างหน้าข้างหน้าเป็นห้องสุขาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่อาบน้ำนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงนี่โอเคเลยเพียงพออยู่เพราะว่ามี2ฝั่งเนาะอันนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ทางด้านนู้นที่อีกมุมนึงก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้นี่มุมเด็กเล่นฟังเสียงฝนทั้งคืนเลยThank you.
ุดกลางเต็นท์กระต่ายกินเนื้อคือว่าจริงๆพื้นที่ไม่ใช่ว่าเราไม่ดูเนาะไม่ใช่ว่าเราไม่ดูพื้นที่พื้นที่เขาคือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเนี่ยพื้นที่เขาเป็นหญ้ามันเหมาะกับการกางเต็นท์มากแต่พอเวลามันเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันลงไปไอตัวดินใต้หญ้ามันยังเป็นดินลูกหลังมันจะเป็นพอน้ำเยอะๆมันก็จะเป็นโคลนตอนแรกเราก็ไปดูแล้วเนาะคือมันก็ยังโอเคอยู่มันก็แห้งใช่แต่ว่าพอมันอยู่โดนแบบน้ำฝนมากทั้งคืนอ่ะมันตกทั้งคืนฟังแต่เสียงฝนเนี่ยบางเต็นท์เนี่ยเขาเลือกมาแล้วนะใต้เต็นท์มีแต่น้ำเออแฉะหมดเลยอ่ะก็เราก็คือจะอยู่อีกคืนเนี่ยมันแฉะมากก็คิดว่าไม่ไหวมันเละมากนะคะที่นี่เขาคิดค่าใช้จ่ายคืนละ200บาทต่อคนแต่ว่าเขาก็มีอุปกรณ์ให้เพียบพร้อมเนาะห้องนอนห้องน้ำอะไรเงี้ยก็คือเป็นสถานที่สำหรับกางเต็นท์เต็มรูปแบบนะคะก็ถ้าใครจะมาแถวโซนกาญจนบุรีอยากจะกางเต็นท์ริมแม่น้ำแควน้อยก็มาได้ที่นี่นะคะก็กำลังมุ่งหน้ากับกรุงเทพกันแล้วก็ฝนก็ทำท่าจะมาอีกแล้วก็ทริปหน้าไปที่ไหนรอติดตามพยายามจะไม่ให้ซ้ำจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวทริปหน้าก็ลองดูแต่ว่าน่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วแหละเพราะหน้าฝนนี่ก็คือเละตุ้มเป๊ะเลยทริปนี้นะคะมองแบบสุดเลย